ได้อยู่วัดช่องแสมสารนะครับบนเขาอันนี้เข้าทางหลังวัดปกติจะลดด้วยข้างหน้าลองจอดไปทางหลังวัดบ้างบรรยากาศไปเที่ยวไอหาดน้ำใสนะครับคนเยอะมากเลยนี่บรรยากาศอันนี้ดีมากเลยหยุดคนเราไหว้พากันเยอะนะเราไม่พูดเพียงหยุดได้เงินไปเท่าไหร่ก็ได้วันนี้เรามีหลังเลยเราไม่ต้องเพียงหยุดเลยกี่บาทก็ได้ทำบุญแล้วแต่เกศธานะแล้วแต่เกศธาเราไม่พูดเพียงเอาพวกไหนดอกไหนหยิบเอาเลยเราทุกเพียงเชิญเลยได้แล้วมาอาจารย์นี้ถ้าเคยมาแล้วก็ไปเลยทำปฏิบัติไปเลยถ้ายังไม่เคยมากระชิบได้จะบอกขั้นตอนเอาเก็บเก็บแต่พอให้มีหน้าลมอะไรเพื่อหายขึ้นไปไม่มีที่พอปฏิมากรรมเก่าแก่นะครับสมัยก่อนเขาไม่ยังไม่สร้างอาคารนี้ปกคลุมตอนนี้เขาสร้างปกคลุมไว้โบราณมากเลยหลายร้อยปีแล้วฮะนะฮะปูนปั้นผนังปูนปั้นของวิหารหลวงพ่อดำนะครับพระเจ้าท่านนี้เป็นลูกยักษ์อะฮะโบราณมากเลยหลายร้อยปีแล้วจะไม่ผิดสร้างสมัยรัชกาลที่4หรือ5นะครับเป็นลูกเทวดาลูกเทวดาขึ้นไปทั้งหมดอ
ครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับ